ครับตอนนี้ก็อยู่ที่บูธ BMW นะครับอีกรอบแล้วนะครับสวัสดีค่ะเอนะคะเรามาดูรถกันเลยนะคะว่ามีรุ่นไหนบ้างในงานตอนนี้นะคะใช่เลยครับตอนนี้รุ่นอะไรเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็น M1000R นะคะก็ M1000R. ใช่ค่ะก็จะเป็นชุดแต่งรอบคันเป็นพาร์ทรอบคันจะเป็น M Performance นะคะตัวนี้เลยตอนนี้ไฟหน้าก็จะเป็นแบบเป็นตัวแต่งนะคะ M Performance ค่ะครับก็คือจุดเด่นของมันนะคะก็พาร์ท M Performance รอบคันนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะลาย M ตัวนี้นะคะปอกแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวที่เป็นท้ายรถนะคะท่ออาคาโควิกค่ะตัวนี้ใช่ค่ะชุดแต่งก็จะเป็นชุดแต่ง M Performance รอบคันจริงๆค่ะก็จะเป็นเนี่ยค่ะตะขาวเกียร์กระจกนะคะตัวนี้ชื่ออะไรอีกเนี่ยตัวนี้เป็น M1000R ค่ะก็เครื่องยนต์4สูบค่ะอ๋อ4สูบคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคา 1,599,000 ค่ะถูกมาก 1,599,000 มีโปรโมชั่นเลยไหมโปรโมชั่นตอนนี้ก็นะจองในงานค่ะมีวารันตี5ปีเต็มค่ะไม่จำกัดระยะทางนะคะตรงนี้ได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันที่สามารถแบบเลื่อนเพื่อที่จะเลือกเมนูตามนี้นะคะก็วันนี้มันสามารถดูได้ว่าแบตเตอรี่ของเรายังวิ่งได้อีกกี่กิโลนะคะอย่างอันเนี้ยยังวิ่งได้อีก116โลมันทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องจอดเพื่อที่จะชาร์จแบตตอนไหนหรือตามสถานีจุดไหนที่ทำให้เราวางแผนได้ถูกเวลาเราจะออกไปเที่ยวข้างนอกเนี้ยค่ะก็มันก็จะมีบอกค่าลมยางบอกค่าแบตเตอรี่ค่ะราคา 859,000 นะคะก็ราคาไม่แรงแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ลองขี่จะแบบลืมราคาไปเลยค่ะลืมราคาเลยเหรอลืมราคาเลยค่ะขี่ดีมากนิ่งเงียบแล้วก็นุ่มมากค่ะคันต่อไปก็จะเป็น C400 ค่ะจะเป็นสกูตเตอร์นะคะก็จะเป็นรถครอบครัวขี่เที่ยวในเมืองได้รถติดๆก็คือขี่คล่องตัวค่ะตรงนี้ก็ราคาตัวนี้อยู่ที่ 440,000 จะเป็นสีเทานะคะคันนี้ก็จะมีทั้งหมด3สีมีสีขาวสีเทาสีดำราคาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ 435,000 ค่ะถึง 445,000 ค่ะตัวนี้ก็เป็นรถที่แบบว่าขี่ง่ายในเมืองขี่ง่ายในเมืองนะครับซื้อกับข้าวค่ะซื้อกับข้าวอ๋อซื้อกับข้าวนะคันละ 400,000 ซื้อกับข้าวเหรอใช่ออยซื้อกับข้าวค่ะคันต่อไปนะคะก็จะเป็น R18 ตัวนี้จะเป็น R18 คลาสสิกนะคะก็จะมีเป็นชุดแต่งก็จะเป็นกระเป๋า2ข้างแล้วก็เป็นเบาะคนซ้อนนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ทั้งหมด 1,800cc ค่ะ 1,800cc มีชิลหน้าให้ด้วยชิลหน้าตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1,290,000 บาทค่ะ 1,290,000 บาทใช่รอนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์คูลเซอร์ค่ะโอเคครับก็ต่อไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็น GSA Trophy นะคะก็พูดถึง Trophy ก็จะนึกถึงตอนที่ว่าแข่งระดับประเทศนะคะที่เขาแข่งจบไปของประเทศไทยนะคะก็เป็นรุ่นโทฟี่เหรอครับใช่เป็นรุ่นโทฟี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นก่อนหน้ายังไงครับรุ่นก่อนหน้าเป็น 1,250 GS ใช่ไหมคะก็มันจะมีสีเป็นสีแรลลี่สีขาวน้ำเงินกับสีทิปเปอร์แบ็คค่ะแต่เบาะมันจะเป็นเบาะ2ตอนส่วนแรลลี่เนี่ยที่แตกต่างก็คือว่าเบาะของตัวโทฟี่เนี่ยจะเป็นเบาะตอนเดียว
เป็นหมอกรังเดียวเหมือนแรลลี่อะค่ะแล้วก็ตัวแหลกเนี่ยก็จะเป็นแหลกแต่งจะไม่ใช่แหลกเดิมนะคะมันก็จะเป็นสไตล์แรลลี่ค่ะที่ออกแบบมาเพื่อที่จะไปลุยโดยเฉพาะสำหรับที่พักเท้านะคะก็คือตัวนี้ออกแบบมาเพื่อแบบว่าเอาไว้แบบ Enduro Adventure โดยเฉพาะนะคะมันสามารถปรับระดับได้นะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็มาตรงนี้เลยค่ะถังของตัวรถเป็น GSA Trophy นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินบลูเมทัลลิกประมาณนี้แหละค่ะก็คือก็จะเป็นจุดเด่นของตัว Trophy นะคะหลักๆนี่เลยค่ะจุดเด่นของเขาก็ประมาณนี้ค่ะเบาะแล้วก็ตัวสีรถนะคะก็มันคือเป็นความสไตล์ของความเป็น GSA Trophy นะคะ GSA Trophy ไฟหน้าก็คือ Adaptive นะคะปรับองศาการเลี้ยวตามองศาการเลี้ยวค่ะคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับคันนี้ราคาอยู่ที่ 1,235,000 บาทค่ะ 1,235,000 บาทใช่ถ้าเทียบกับตัวก่อนหน้านี้ราคาต่างกันครับตัวก่อนถ้าเกิดเป็น GSA ที่เป็นสีแรลลี่ตัว GSA นะคะก็อยู่ที่ 1,215,000 บาทค่ะเป็นสไตล์แบบ GSA Trophy นะคะตัวนี้ก็คือสีของเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของคำว่า Trophy ถ้านึกถึงคำว่า Trophy ก็นึกถึงคำว่าการแข่งขันระดับประเทศใช่ค่ะที่ผ่านมาโปรโมชั่นในงานนะคะตอนนี้ก็จะมีนี่เลยค่ะฟรีปี๊บ2ใบไซส์ฟรีปี๊บด้วยเหรอฟรีปี๊บด้วยค่ะตอนนี้โอ้ถ้าไม่ฟรีประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้เหรอคะหมายถึงว่าสมมุติว่าถ้าไม่ฟรีจะซื้ออ่ะต้องเท่าไหร่ถูกป่ะซื้ออ๋อถ้าซื้อตัวนี้ก็อยู่ประมาณน่าจะ 60,000 กว่าเลยนะคะตอนนี้ก็เกือบแสนจริงๆถ้าชุดปี๊บเนี่ยค่ะโอ้แต่ได้ฟรีเลยนะใช่อันนี้เราแถมให้ฟรีเลยค่ะแบบจัดเต็มค่ะเฉพาะในงานมอเตอร์โชว์เฉพาะในงานเท่านั้นค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็น S10RR นะคะ2023แต่ว่าเขาเอามาโชว์เฉพาะในงานนี้เท่านั้นจบจากงานนี้ก็ยกกลับเบอร์ลินเลยค่ะอ้าวยกกลับเบอร์ลินเลยเหรอใช่ค่ะทำไมครับคือตัวนี้เนี่ยเขายังไม่ทำออกมาขายแต่ว่าเอามาโชว์เฉยๆรถเนี่ยจะรอมาอีกทีก็น่าจะประมาณเดือน7เดือน8ได้เลยค่ะอ๋อแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวที่มาโชว์ก่อนราคาก็คือยังไม่เปิดตัวไม่เปิดด้วยยังมาโชว์ก่อนนะใช่ค่ะก็นี่เลยค่ะมันจะมีสีดำกับสีแดงนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นวิงเลตตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวแต่งของเฉพาะ WR ตัวนี้นะคะก็แสดงว่าตัวนี้ยังไม่มีข้อยังไม่บอกอะไรเลย coming soon coming soon ต้องอดใจรอนิดนึงแล้วก็ดูวิดีโอไปก่อนนะครับใช่ค่ะเด็กสดไม่เอาเล่าว่ะก็หมดแล้วประมาณนี้งั้นฝากอะไรหน่อยได้ไหมครับวันนี้ก็งานมอเตอร์โชว์ค่ะมีตั้งแต่เริ่มแต่วันที่21ที่ผ่านมานะคะจบอีกทีก็คือวันที่2เมษายนถ้าใครอยากจะมาชมรถตัวจริงหรือรถรุ่นต่างๆสามารถมาได้ค่ะงานหมดวันที่2เมษายนค่ะหรือถ้าเกิดเข้ามาแล้วเห็นก็สามารถทักทายกันได้ค่ะติดต่อได้ที่เซอร์คุณชื่ออะไรครับชื่อเอค่ะมีเบอร์โทรมีอะไรมั้ยฮะเบอร์0635935697นะคะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ